เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมกับจันเทแลนด์นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จะไม่ยาวมากนะแบบสั้นๆจะมานําเสนอนะครับผมหอคอยชั้นที่210ซึ่งผมเนี่ยเพิ่งอัพเลเวลมาถึงนะฮะมาดูในเซิร์ฟเวอร์กันก่อนผมเนี่ยอยู่อันดับที่3นะฮะของตารางก็คืออยู่ชั้นที่209แล้วก็มีที่1เซิร์ฟนะครับอยู่ชั้น212ส่วน อันดับ1หอคอยนี้เป็นอันดับ2ของเซิร์ฟนะครับก็คืออยู่ชั้นที่224นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับในแพทตอนนี้หอคอยตันที่ชั้น300นะครับผมเผื่อแบบเอออยากจะแบบเฮ้ยโหรีบอัพตัวไปเดี๋ยวมันก็ตันใช่ครับมันตันชั้น300ดังนั้น ก็ไม่ต้องรีบอัพตัวก็ได้นะว่าไม่นั่นกว่าจะตันก็คือเวล250ร้อยห้าสกับ2-3ตัวครับเอามาดูกันว่าชั้น210เนี่ยมันยากหรือเปล่านะครับซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับลงไปครั้งนึงแล้วยากพอตัวเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ได้เกินไปนะครับก็ยากพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปเอโอเคมาดูกันครับผมจะแบบยังเล่นแบบชิวๆอยู่นะนะครับผม ก็ทางด้านของตัวเขาเรียกเลยดาร์กลอร์ดของผมนะครับก็ไอเทมเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะแต่ก็ยังต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับกับชั้นนี้หูยเกือบตายเกือบฮิวไม่ทันคือชั้นนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยโอ้โหมันต้องแบบเลือดเกิน50%นะเอนหรือ5าวิผมทันปะวะไม่ทันนะที่จริงเนี่ย ผมบอกก่อนเลยกผมมาผ่านชั้นนี้ไปแล้วเว้ยคือกําลังจะผ่านแล้วอะแต่ผมกดแคนเซิลก่อนผมเลยแบบเฮ้ยอัดคลิปดีกว่าอ่าเป็นไงฮะงานหยาบแล้วไงครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเอาออโต้ออกดีกว่านะครับน่าจะดีกว่า ผมมันกดเกราะทันพอดีครับอ่ะรอบนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับผมโอเคนะครับแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเลยนะผมคิดว่ายากพอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับใครที่แบบดาเมจไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมน่าจะผ่านชั้นนี้ได้ยาก พอสมควรทีเดียวอ่ะแล้วก็ไอเทมที่ดรอปนะครับเมื่อสักครู่ก็น่าจะเห็นกันแล้วก็คือแหวนนะครอุปกรณ์ระดับ20นะครับผมตอนนี้ใน ID ผมก็จะมีอยู่2วงด้วยกันนะครับซึ่งก็ยังขาดอยู่นะครับผมยังขาดอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวลองอัพดูสิป้าเป็นเซต20อนแล้วนี่แหละ กลายเป็นตัวนี้ใส่เซร็จอ้าถึงนี่ถึงโอ้โหมันไปนลากมาตั้งแต่อุปกรณ์เอาเงินไม่พอฮะเฮ้ยใช้เท่าไหร่วะเนี่ยใจนะขอ,อสักคลินหนึ่งโอเคใช้เท่าไหร่ครับเอา้าอ๋อ โอ้โหเงินมันพออยู่แล้วแต่มันแบบเขียนเหมือนว่าเงินเราไม่พอครับที่จริงมันใช้แค่ล้านเดียวเองนะฮะผมไม่ต้องเตือนก็ไดนะ้คือถ้ามันไม่พอจริงค่อยเตือนนะพี่นะฮะแบบนี้เราก็เสียต่างฟรีไปแต่ไม่เป็นไรครับก็จะได้เซ็ต20มานะตอนนี้ดูในตัวผมเซต24ตัวแล้วก็เซต19นะครับถามว่าหามาจากไหนนะครับเยอะขนาดนี้แน่นอนครับมันดรอบมาจากด่านครับผม ือตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในนี่ครับด่านที่มันชื่อว่าเวนนะฮะวผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงไงนี่ครับก็จะดรอปอุปกรณ์ระดับ18นะฮะก็เรียกได้ว่าเก็บมาสักพักก็จะได้ระดับ19 20ยซึ่งก็ไม่ได้ยากเวอร์อะไรนะครับแต่ว่าที่ยากก็คือมันใช้เงินเยอะมากเยอะมากนะครับเดี๋ยวลองกดอัพไปดูนะ2ล้านอันนี้2อ,อันนะ ถ้า4อันก็4-5ล้านประมาณนั้นนะครับผมคือใช้เงินเยอะมากครับดังนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าเรียกว่าไงไม่เตรียมตังค์ไว้เนี่ยคุณเจ็บตัวแน่นอนนะฮะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นะครับผมตอนนี้เนี่ยออคิโลผมเนี่ยสามารถขึ้นเป็นสีดาวแดงได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทำถ้าทำสีดาวแดงได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมารีวิวนะค,คือผมยังขาดไข่อยู่สฟองนะครับผม ที่จริงก็มีกล่องเลือกไข่อยู่แหละแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับผมโอเคลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สั้นๆอย่างที่บอกจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกับทันเทล n นเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ